ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศน้ำท่วมน้ำล้นห้วยล้นฝายเนาะลำห้วยทับทันตอนนี้เราขับรถออกมาจากอำเภอสำโรงทาบนะแล้วตามเส้นถนนรถไฟมาน้ำก็จะเยอะมากคุณเพื่อนวันนี้วันที่16กันยายน2565ตรงกับวันศุกร์ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นทางรถไฟเนาะอันนี้ไปกรุงเทพอันนี้ก็จะไปอุบลราชธานีน้ำก็จะไหลมาจากด้านนี้ไปด้านนี้เนาะเพื่อที่จะไปลงลำห้วยทับทันแล้วก็จะออกไปแม่น้ำมูลแม่น้ำชีไหลลงไปราศีสลายพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ทายบ้านก็จะพาเพื่อนๆขับรถฝ่าน้ำตรงนี้นะคะทางเรียบทางรถไฟนี่ตรงนี้นี่เส้นทางลัดจากห้วยทับทันมาสำโรงทาบหรือสำโรงทาบไปห้วยทับทันไปกินไก่ย่างไม้มาดันห้วยทับทาเราก็จะไปกันเลยพาตามพี่ๆเขาไปทางถวมว้าวค่อยๆไปเด้อไปบึ้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 เอาละก็ล้นทางนี้แล้วปลาเยอะไส้เดือนพี่นางขี่กระโดดหลายนะไส้เดือนค่ะเดี๋ยวนกก็มากินไส้เดือนกินขี้กระโดดนะคะเสียวสักพักนึงก็จะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นคราวไส้เดือนตายน้องเขาถ้ามาถ่ายรูปก็ระวังนิดนึงนะถ้าใครก็เลยกลัวไส้เดือนคอยกระยานด้วยจักรเนียมค่ะขี่กระโดดปีที่แล้วมาถ่ายแถวนี้นะแบบน้ำท่วมแบบไม่สามารถขี่รถผ่านตรงนี้ได้นะต้องไปเส้นขวามือเข้าไปในหมู่บ้านจ้ะเส้นนั้นที่กระโหลกยิ่งเยอะพี่น้องโอ้ยไส้เดือนเยอะทั้งถนนเลยเยอะเหยียดเลยค่ะตอนนี้เราข้ามทางป้าแล้วถนนเส้นนี้ก็จะเรียบทางรถไฟเลยพี่น้องนี่แถวนี้ก็จะมีป่ายูคาตาอ้อยมันแล้วก็ต้นยางพาราเยอะมากเส้นนี้นะชาวบ้านก็จะใช้สัญจรซื้อข้าวซื้อของรอบดึกเนาะซื้อผักซื้อลูกชิ้นซื้อก๋วยเตี๋ยวกันเนี่ยเส้นระหว่างห้วยทับทันสามลมทองพ่อค้าแม่ค้าก็จะเที่ยวผ่านเส้นนี้กันแหละนี่ทางรถไฟก็อยู่ตรงฝั่งนี้นะคะทางรถไฟก่อนจะเข้าสถานีห้วยทับทันก็จะผ่านลำห้วยผ่านสะพานดอมสะพานเหล็กใหญ่เวลคัมทูซีเกตอะไรเงี้ยรถไฟก็จะเปิดปูนปูนแล้วก็สะพานขาวถนน226ก็จะอยู่ด้านหน้านี้ค่ะตอนนี้กำลังขยายจาก2เลนเป็น4เลนสะพานก็ขยายใหญ่ขึ้นขี่รถผ่านก็ระมัดระวังนิดนึงรู้สึกว่าแถวห้วยทับทันนี้ก็ปลาปลาเนาะรู้สึกว่าปลาปลาส่วนภูมิภาคก็ทำใหม่นะคะคอยก็นึกว่าเฮดหอโหวตหอกล้องหอชมเมืองที่ไหนได้เขาบอกว่าแข่งหนามจ้าใหญ่โตมโหฬารบุญละส่งไปแถวบ้านคอยบุญละบ้านพวอนบุญปัจจุบันพวอนเด้อแต่เป็นตำบลเดียวกันจ้ะแต่รู้สึกว่าผ่านเส้นไหนก็จะได้ใช้น้ำคอรีนด้วยกันหมดตาเก็บบักหอยได้หลายเนาะเป็นตะมวนแท้ก็หอยเชอรี่ฝั่งนี้ก็จะมีป่าอ้อยเนาะป่าอ้อยป่ายูคาป่ายางพาราไปต่อจ้าแถวหมู่บ้านแถวนี้จะพูดภาษาคแมและภาษาสวยนะจ๊ะแต่อันดับหนึ่งจะเป็นภาษาสวยชาวบ้านจะพูดภาษาลาวอีสานเนาะภาษาลาวอีสานมาเฮาแบบออกไปสวยจ้าศรีสะเกษเนาะกินไปไปศรีสะเกษก็เองบนตะเกงใจก้อนประมาณนี้แหละแต่เจอกันก็ทักทายกันภาษาไทยภาษาอะไรก็ได้นี่เราก็ปูมองยางพารอดูสิแล้วอันนี้ก็เป็นปาล์มแล้วก็ต้นปาล์มและอินทผารอมด้านหน้านี้ก็จะผ่านบ้านหนองแทนสำโรงทาบก็มาทะลุ226แล้วเนอะพี่น้องเอ้ยถนนก็ทำให้สวยงามละขี่รถเป็นก็ออกมาจากบ้านหนาเราจะได้ไม่เหงาพี่น้องเติมน้ำมัน
60บาท80บาทกิโลได้ออกมั้งเพิ่มเนี่ยตอนนี้เราก็มาถึงถนน226ตอนนี้เขากำลังเร่งทำถนน4เลนเนาะจากสำโรงทาบมาห้วยทับทันจ้าเราก่อนจะขึ้นถนนใหญ่เนาะเราก็มองซ้ายแลขวาเนาะจ้าถ้าไม่มีรถเราก็ไปเลย226ถนนเส้นยุทธศาสตร์เส้นหนึ่งนะจ๊ะนอกจาก24แล้วก็226แหละเนาะต่อไปมันก็จะเชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ถนนเส้นยุทธศาสตร์เส้นนี้เนาะ226ข้ามไปสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสวรรค์สวรรณเขตต่ออำเภอสารวันนี่แขวงสารวันประเทศลาวนี่แหละค่ะนี่ต่อไปการส่งสินค้าโลจิสติกทอยโอ้มันพม่าทอยเนาะแถวตะนาวสีนะท่าเรือตะนาวสีพม่าไทยแลนด์ผ่านลาวผ่านเวียดนามออกสู่ทะเลจีนใต้ค่ะก็มาเส้นนี้ล่ะค่ะต่อไปพอดีกับไทยลาวแห่งที่6ไปเราไปห้างประสิทธิ์เขาสูอำเภอห้วยทับทานผ่านถนนผ่านสะพานขาวและที่ประกาศอำเภอโรงเรียนห้วยทับทานเหมือนรถเยอะเนาะเส้นนี้สูงนะดูน้ำสิน้ำสูงมากท่วมต้นไม้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานขาวเมื่อตอนที่เขากำลังสร้างก็อันนั้นก็จะเป็นประปาเนาะลำกอลอยไปต่ออันตรายพี่น้องเพราะว่าน้ำล้นป๊อดมันเห็นได้ทั้งโลกขยะกองน้ำลงนะหายกระเดียกระดอน้ำลงอะไรจะรอแล้วค่ะไปแล้วค่ะคนที่รอแล้วค่ะต้องกลัวตอนนี้เราก็เข้าสู่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษไก่ย่างไม่มาดันเรื่องลุงเรื่องลุงด้านขวามือก็จะเป็นโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมก็จะสังเกตเห็นร้านขายไก่ย่างไม้มาดันสองสายทางตลอดแนวยาวไปเลยค่ะขายที่กันเบ เลี้ยวซ้ายมือเข้าไปถนนเส้นวัดป่าประชารังสรรค์เนาะนี่แหละเราจะมาจบคลิปกันที่ถนนเส้นนี้กันเนาะเราจะพาเพื่อนๆขับรถข้ามทางรถไฟในคลิปหน้าเนาะเพื่อที่จะไปชมบรรยากาศน้ำขึ้นน้ำล้นกันในเขตอำเภอห้วยทานจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าชมบรรยากาศวัดป่าประชารังสรรค์จ้าตอนนี้หลวงปู่ห้วยก็อยู่ที่นี่ละค่ะบรรยากาศวัดป่าประชารังสรรค์สวยงามมากเพื่อนวัดดังประจำอำเภอห้วยทับทันก็จะมีวัดศรีห้วยทับทันและวัดป่าประชารังสรรค์เราก็มาจบคลิปกันตรงนี้เนาะ
ขอบคุณจ้า